รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับรายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อก.com นะครับเราจะมาแก้ปัญหาทุกงานซ่อมในบ้านของคุณกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED กันครับโคมไฟกลมที่เราใช้ในบ้านนะครับเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งกินไฟนะครับให้ความสว่างน้อยอายุการใช้งานสั้นเราจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอด LED ซึ่งกินไฟน้อยนะครับแสงสว่างให้มากกว่าที่สำคัญเลยอายุการใช้งานมากกว่านะครับสามารถใช้กับโคมเดิมได้นะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์เดิมนะครับก็จะมีประหลาดสตาร์เตอร์นะครับตัวนี้เราถอดออกเลยนะครับเราไม่ได้ใช้ละโอเคนะครับแล้วก็เอาตัวของ LED ตัวนี้นะครับที่มีแม่เหล็กมาวางไว้ได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเราต่อโคมไฟกับตัวโคมเดิมเรียบร้อยนะครับต่อสายไฟเข้ากับตัวไฟบ้านนะครับเรียบร้อยครับสว่างกว่านะครับประหยัดไฟกว่าด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยสำหรับท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนมูดแอนด์โทนเปลี่ยนไฟให้สว่างขึ้นหรือต้องการประหยัดขึ้นโดยใช้ไฟ LED นะครับสามารถมาเลือกซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ noknok.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเล่าเรื่องต้องไปก่อนนะครับขอจบทุกเรื่องบ้าน noknok.com สวัสดีครับ noknok